สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง It Easy เรื่องง่ายๆนะครับอิทกับผมอิทธิพลเนียมสวัสดิ์และสวัสดีค่ะที่เจพลอยค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับน้องพลอยยังเป็นสาวเจ้าปัญหามาถามคำถามแทนผู้ชมทุกท่านที่อยากรู้เป็นสาวเจ้าปัญหาเหมือนเป็นตัวปัญหายังไงไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคุณหนูอยากรู้อ๋อโอเคค่ะวันนี้ผมหยิบเรื่องที่สาวๆทุกคนนะครับอยากทราบและเป็นสิ่งโปรดปรานสำหรับผู้สาวทุกท่านและน้องพลอยก็คงชอบเช่นกันนั่นคือเรื่องการถ่ายรูปแน่นอนที่สุดถ้าเกิดเป็นสาวๆเนี่ยกล้องถ่ายรูปนี่ที่สุดแล้วอ่ะและตอนนี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยก้าวไกลทำให้การถ่ายภาพเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายหยิบของที่ช่วยให้เราเนี่ยถ่ายภาพได้สวยขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นมาไว้ในกล้องคอมแพคเล็กๆขนาดเล็กวันนี้ก็เป็นรุ่นนึงที่มีความสามารถพิเศษนะครับเหนือกว่ากล้องรุ่นอื่นคือกล้อง Samsung WB150Fสมบัติตัวนี้มันเด่นเรื่องอะไรคะพี่ข้อพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว Wi-Fi นี่ใช้งานประโยชน์ยังไงบ้างคะได้อะไรสามารถเชื่อมต่อไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆนะครับได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นก็อย่างเช่น Facebook ที่ทุกคนเล่นกันแล้วก็หรือว่าถ่ายวิดีโอแล้วก็อัพขึ้น YouTube หรือก็เดี๋ยวนี้เยอะแยะได้นะบอกว่าเดี๋ยวอะขึ้น YouTube อัดร้องเพลงขึ้น YouTube ฟ้องคุณครูขึ้น YouTube กันนะก็แล้วก็อย่างนึงก็คือ Photo Bucket ก็คือ4โซเชียลหลักๆก็คือความพิเศษของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นอกจากนี้ยังสามารถสำรองข้อมูลนะครับไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์หรือสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยกันโหลดโปรแกรมเพิ่มแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่คลาวด์เป็นพิเศษเป็นสตอเรจพิเศษที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อการเก็บข้อมูลรูปภาพให้กับเรานะฮะก็คือ Samsung เนี่ยจะมีจุดเด่นของแต่ละรุ่นต่างๆกันไปอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีที่เป็น True View ที่เป็นกล้องมีสามารถมีอยู่จออยู่ข้างหน้าด้วยให้เราถ่ายตัวเองได้ของพวกของสาวๆเช่นกันใช่แล้วสาวๆถ่ายต้องรู้มุมตัวเองไงคะแบบว่าเอ้ยเห็นหน้าตัวเองหน่อยว่ามุมนี้ฉันสวยหรือยังการทำงานก็ง่ายๆนะฮะก็หลังจากที่ถ่ายภาพแล้วเนี่ยก็จะดูมีการเชื่อมต่อให้เลือกต่างๆนั้นที่โหมด Wi-Fi ก็คือการสั่งงานก็สามารถสั่งงานได้จากแป้นหมุนตรงนี้เลยง่ายๆตรงเวลาจับกล้องเนี่ยนิ้วโป้งเลื่อนๆได้เลยก็ในโหมด Wi-Fi ก็จะบอกอยู่นะครับเป็นการเชื่อมต่อสังคมค่ะมีอีเมลเชื่อมต่อสังคมง่ายๆก็คือโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์คใช่ครับผมแล้วก็มีอีเมลแล้วก็มีเชื่อมต่อกับโมบายลิงก์อันนี้ก็เป็นพิเศษก็คือสามารถโหลดโปรแกรมแอปพลิเคชันไว้ในสมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นตัวช่องมองภาพแทนกับกล้องสั่งงานจากระยะไกลได้ครับไฮโซมากๆเลยอันนึงก็เป็นรีโมทเหมือนกันก็คือสั่งงานเชื่อมต่อเช่นกันอันนึงก็เป็นคลาวด์คือเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นเชื่อมต่อทาง PC อินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อมต่อผ่านทีวีก็คือสามารถแชร์ประสบการณ์แชร์รูปภาพแชร์ลิงก์วิดีโอคลิปวิดีโอต่างๆที่ถ่ายไว้เป็นความสุขของครอบครัวหรือเป็นหันสากับเพื่อนๆที่งานปาร์ตี้ก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็สามารถแชร์ผ่านสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆก็คือพูดได้ง่ายว่าสามารถแชร์ได้มากกว่าที่แชร์กับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะคือสามารถแชร์กับอุปกรณ์อื่นๆได้อีกด้วยได้เช่นกันความสามารถของตัวกล้องนะฮะความละเอียดอยู่ที่ 14.2 ล้านพิกเซลใหญ่นะแบบภาพขยายใหญ่ๆรับงานจ็อบใช่ๆบอกว่ารับปริญญาก็หญิงก็ได้นะคือบอกว่าจริงๆแล้วความสามารถของกล้องคอมแพคยุคปัจจุบันเนี่ยฮะมันล้ำและเหนือกว่ายุคก่อนๆค่อนข้างมากซูมอยู่ที่18เท่านะครับเป็นซูมดิจิตอล18เท่าก็เทียบกับเลนส์ขนาด35มิลลิเมตรก็อยู่ที่ประมาณช่วงวัยที่24ก็คือมุมกว้างสามารถถ่ายวิวได้อย่างสะดวกช่วงซูมก็อยู่ที่432มิลลิเมตรก็ไกลๆมากนอกจากนี้นะครับบางคนบอกว่าเราถ่ายคอมแพคมันไม่ได้ฟิลแบบว่าไม่ได้ฟิลแบบปรับเองตั้งค่าเองผิดแล้วครับตัวนี้เป็นฟูลแมนนวลครับสามารถตั้งค่าช่องรับแสงช่างภาพสปีดชัตเตอร์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย